สวัสดีจ้าพี่น้องแม่น้อยนั่งเศร้ามีแห้งหลังจากตัดผมให้พ่อใหญ่แล้วนะคะปวดหลังกระบาแห้งๆอาการบ่ดีขึ้นเลยค่ะฝนตกข้างนอกค่ะฝนตกลิ้นบ่มีหิมะพ่อใหญ่ไปอาบน้ำอยู่หลังจากตัดผมแล้วนะคะมันปวดเข่งค่ะนี่อดทนเอาเพราะว่าอังคารหน้าก็ได้พ่อหมอล่ะนี่ขนาดตัดผมซื่อๆกับนักมดตัวมดตนก็จังสร้างเหยียบนี่นักมากแต่บาขึ้นมาผีเลยขึ้นมาหอดกระมอนงอเฮานี่เจ็บปวดตุบๆอยู่มันสิเฮ็ดจังได๋เฮ็ดงานเฮ็ดการได้บ่นี่ขนาดว่าแค่ตัดผมซื่อๆก็เจ็บมันตึงไปหมดเลยค่ะนี่หมดนี่เลยนี่ตึงข้างหลังมานี่มันตึงขึ้นมาน้ําคอนี่ขึ้นมาผีข้างหลังผีพี่น้องดิ่งจังสิดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่คอบาดนี่คือจังค้นข้อครึ่งนี่แม้มันจะต้องตึงจังซี่มันสิเป็นแต่อยู่ก็ต้องปวดแห้งปวดอยู่หลังงอนต่อขึ้นมาถึงไตหัวนี่ขึ้นมาถึงหลังนี่นะก็เอิ้นหยังหลังกระบาลนี่เนาะมันสิเข็งมาเลยค่ะคือจังเสือกเข็งกึ่งอยู่มันสิได้เฮ็ดงานเฮ็ดการสิได้หาเงินส่งไปให้ลูกให้เต้าได้กินบ่ล่ะนี่ไปเฮ็ดบัดห้าไปถือเส้นบัดห้าเป็นแนวใหม่สิบ่ได้เฮ็ดงานตลอดชีพได้บ่หมอก็จะแม่นนั่นได้ไปหาตาบ้านเขาก็คือยังไม่น้อยบอกแหละคันเขาตรวจพ่อแล้วเขาก็ได้ไปหาเขาคันเขาไปหาคันเขาตรวจพ่อแล้วเขาก็สิได้รักษาเขาต่อเนื่องเนาะแต่การรักษามันก็สิซ่าค่ะกว่าสิไปหาหมอตามหมอประจำโรคหมอประจำสายแล้วก็วินิจฉัยแต่ว่าหมอเมืองใต้เขาว่าคันกินยาครบ3เดือนแล้วบ่ดีขึ้นนี่พากับเสียง50-50คือกันได้บ่พาดิมันได้แล้วคืดยากเงินก็ต้องส่งไปให้ลูกสุดเดือนเนาะเพราะว่าปังปอนก็ใส่แพมเพิดเปลืองใส่สิค่ายาน้ำนะคะยาบางโตมันใส่ซิปนี่กันเบิกบ่ได้ยาบางโตก็ต้องซื้อเองบางหลอดก็เกือบพันค่ะกินยาไปจนยารู้สึกว่ายาหมอว่าให้มา3เดือนว่าให้เอามา3เดือนแต่ว่าแม่นั้นมาเบิ่งมื้อเช้านี่มันสิเหลือแต่ยาแก้ปวดกับยาประสาทอักเสบยาแก้บ่แม่นเหลือแต่ยาแก้ปวดกับยาวิตามิน B หลายแต่ว่ายาแก้ไปประสาทอักเสบนี่สิเหลืออีกอยู่ประมาณ 5-6 แผงแสดงว่าหมอเพิ่นนับผิดที่จริงเพิ่นต้องให้ยามาท่อๆกันนี่เพิ่นนับผิดเพราะว่ายามันต้องเบิดพร้อมกันอันนี้ยาปลายประสาทกับยาวิตามิน B ผัดเหลือท่อกันแต่ว่ายายโอ้ยยาแก้ปวดกับยาวิตามิน B ผัดเหลือท่อกันยาปลายประสาทอักเสบผัดเหลือ5แผงเพิ่นให้กิน3เม็ดพร้อมกันหลังอาหาร3เวลาแสดงว่าเพิ่นไล่ผิดพี่น้องมาดิเพิ่นไล่ผิดมันคันเกิดยาหมดที่จังไหนไปก็สิแล้วแต่ยาแก้ปวดก็ยาวิตามิน B ก็เลยจะได้คุยกับหมอนัดวันที่4กุมภาเนาะค่ะมันก็สิถือว่าอังคารมื้อนี้ก็วันอังคารแต่ว่ามันบ่แม่นมื้อนี้อังคารที่29เนาะเฮ้ย29หรือ28เป็นมาลงมือแล้วอังคารที่28บ่มื้อนี้อีกอาทิตย์นึงโฟนแม่ม yes sir อ๋อ where มีปัดอ๋อ Sunday สิ Sunday อ๋อเมียเก่าเล่ากับผัวใหม่เพิ่นส่งเงินยังกาดวันเกิดใหม่พ่อใหญ่พ่อใหญ่วันเกิดวันอาทิตย์นี้นะอังคารแม่ไปหาหมอแม่ไปหาหมออาทิตย์นี้วันเกิดพ่อใหญ่แต่บ่ว่าลูกสาวสุขสาวลูกชายสิมาบ่หรือเขาสิมามื้อหนายังบ่ลูกอ๋อพ่อแนมข่อยแล้วก็แนมเบิ่ง iPad ก็เช็คคลิปอยู่ผิดตะบอกจากวินวีซ่าโฮตัดให้ใหม่แล้วบ่ให้เบิ่งไกลเบิ่งโอ้ยฝรั่งเอ้ยมึงยังได้ไปสิไปเห็นกลมอยู่จังซั่นนี่ตัดแบบสั้นเลยบ่นี่เจตตาบรอ
ตัดแบบขึ้นสูงจักหน่อยเพราะว่ามันเหี่ยวคักเหี่ยวแน่ไปหน่อยกะฐานเก่ายากก็ซื้อว่าโอเคอยู่แฟนคลับว่าเมียน้อยคนปกคิวเฮาใหญ่หมดแล้วคิวมาว่านี่ตัดให้เพิ่นเข้าตาเพิ่นย่ําเพิ่นกินข้าวก็เลยตัดให้หลังจากกินกาแฟแล้วเมื่อวานนี่ตอนบ่ายบ่ายนี่ก็เลยว่าสิตัดให้เพิ่นเมื่อวานเพิ่นบ่ได้สระผมเมียน้อยก็บ่ได้ตัดเพราะว่าผมมันเอาอันวัตเตอร์เลียนไทยบ่ได้พี่น้องแต่ผมมันๆน่ะเพราะว่าผมเราทั้งมันทั้งอ่อนมันก็สิบ่เข้าเนาะก็เลยให้สระผมมื้อนี้ตั้มแม่น้อยกินข้าวแล้วผมมันก็แห้งมื้อนี้มาตัดมันยังสิเข้าผมเส้นน้อยๆอ่อนๆมื้อนี้อากาศน้อยกินข้าวแล้วอันแปลกๆปีนี้เว้าก็เว้าอีบ่มีหิมะเออมื้อเช้าฝนตกลิ้นแซงแซะแซงแซะเบิดมื้อ2องศาแม่นายเบิ่งแน่นั่น2องศาเดี๋ยวนี้ว่ามีก็ดีอยู่หั่นล่ะแต่ว่าหั่นมันผิดปกติโพดเนาะว่ามีตั้งแต่แม่น้อยมากกับพ่อได้เห็นหิมะอยู่มีลงหน่อยๆกับเปียกพอมาน้ำน้ำมันเป็นน้ำน้ำแม่นายกินข้าวแล้วๆก็สิล้างหม้อบัดนี้ล้างหม้อล้างถ้วยว่าคันท่านได้เฮ็ดเพราะว่าคันเฮาเฮ็ดแล้วตัดผมมันสิปิวไปใส่หั่นมันก็สิเปื้อนคือเก่าหั่นน่ะอ้าวก็สิสู้แบบนี้แหละพี่น้องทั้งสุขภาพก็ได้เฮ็ดได้เนาะเฒ่ามาแล้วมันก็จําเป็นละสู้ๆพี่น้องช่วงนี้ช่องง่ายหน่อยแล้วลูกสายรักคนใกล้บ้านก็สิเงียบๆแน่จักหน่อยแล้วค่ะคลิปอาจจะบ่ค่อยมีให้ลงเพราะว่าส่วนมากพี่น้องกินยาแล้วพี่น้องจะนอนนะคะบ่ค่อยได้ออกข้างนอกกินยาแล้วพักผ่อนค่ะเพราะมันปวดออกไปข้างนอกถือเย็นก็แห้งปวดนะคะขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามเด้อจ้ะเด้อด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ